มาถึงช่วงที่สามของรายการไซอินนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุยกับสงกรานต์ไปแล้วคุยกับไดไปแล้วตอนนี้ดิฉันอยากจะได้สัมปทานเหมืองแร่มากมันจะต้องมีมุกหรือเพชรหรืออะไรสักอย่างที่ดิฉันได้ใส่อยู่ไม่ต้องเยอะหรอกเล็กๆนิดเล็กๆ เด็ดๆนิดหน่อยพอแล้วก็น้องสุดท้องของเราเด็ดเหมือนกันนะคะนั่นคือน้องอิมเมจนั่นเองก็เป็นสาวมหาลัยแล้วสินะค่ะใช่ไหมอะไรนะคะค่ะเสียงดังหน่อยอยู่คณะอะไรคะเศรษฐศาสตร์ค่ะทำไมสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ลูกตอนแรกเริ่มจากตอนม.5เรียนวิชาสังคมแล้วเขาสอนเรื่องเป็นเศรษฐศาสตร์แตะนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครูเขาให้ลองเล่นหุ้นดูแบบในสติมูเลเตอร์ค่ะเล่นปลอมๆไม่ได้ล้มละลายก็ไม่ได้ล้มจริงอะไรอย่างงี้หนูก็สนใจเล่นแล้วสนุกดีแล้วล้มละลายมั้ยตัวเราเองก็ไม่ได้ล้มละลายอะไรถือว่าพอมีแววอยู่ก็ได้กำไรบ้างก็เลยแบบว่าเออดีนะเป็นการแบบบริหารเงินที่ดีอ่ะน้องดีน้องเออเออเออค่ะพอพูดเรื่องเงินแล้วคุณแม่แบบว่าโอ้โหรีบตบหลังตบไหล่ขึ้นมาเชียร์อันนี้ดีอันนี้ไม่เพราะว่าน้องทำงานหาเงินมาถ้าหนูไม่เก็บเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์จริงสอนเหมือนแม่เลยอ่ะก็เหมือนแล้วล่ะจริงๆฉันว่าก็คล้ายกันแล้วไงต่อแล้วไงต่อกำลังคือแบบประมาณถ้าเกิดเรามีเงินเนี่ยแล้วเราไปลงทุนทำอะไรสมมติเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยมีโอกาสแบบว่าเออขาดทุนอะไรกว่าจะได้เท่าทุนขึ้นมาหรือได้กำไรมันก็ยากกว่างี้ใช่ไหมคะแต่นี้คือแบบสมมติหนูไปซื้อ iPad มาเครื่องนึงหนูก็เอาเงินเข้าตลาดหุ้นวันหนูก็นะกด iPad หนูก็เล่นกด iPad จากล้านนึงเป็น10ล้าน100ล้านมันได้ไงมันโอกาสมันมีถ้าเกิดเราทำเป็นนะคะเดี๋ยวนะฉันว่าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเหลือฉันกับสงกรานต์แล้วล่ะที่ดูแบบไม่มีหัวทางการเงินอย่าบอกนะว่าเล่นหุ้นไม่เล่นเออโอเคก็ยังช่วยไม่ใช่ว่าไม่มีห่วงเลยเพราะ2คนนั้นเค้าดูแบบจริงจังทำถูกแล้วเป็นไงคะชีวิตสนุกสนานกว่าเดิมไหมหลังจากที่แบบว่าได้มาร้องเพลงได้ออกรายการได้มีคนรู้จักแล้วตอนนี้สนุกค่ะแบบเหมือนเราได้ทำอะไรที่ชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงแล้วที่ทำแล้วมันที่ทำแล้วไม่ชอบบ้างไหมรู้สึกว่าพี่ครับแบบจริงเหรออะไรเงี้ยอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบถ่ายแบบเออพี่ไม่ชอบถ่ายแบบท็อปปิกเซนซิทีฟชอบพูดหนูบอกซิมอะไรกันเสียมด้วยเมื่อกี้น้องอยู่ข้างหลังน้องแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเขาแบบเขินอ่ะเขาเป็นคนขี้เขินนะเอ้าแต่เวลาเห็นร้องเพลงดูคล่องแคล่วมากเลยค่ะเวลาร้องเพลงหนูจะแบบว่าไม่รู้เหมือนกันหนูจะแบบสวมวิญญาณแล้วเหมือนวิญญาณคนอื่นมันไม่เชิงสวมวิญญาณคือเราก็ยังรับรู้อยู่ว่าเออมันมีคนดูแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจแบบเออก็คือมีคนดูแต่หนูก็ไม่ค่อยสนใจคนดูแบบไม่ใช่หมายถึงว่าเราอยู่กับในโลกของเองโอเคโอเคต้องอีเมลพูดถึงเรื่องของการเล่นไอซิมูเลเตอร์พวกเกมหุ้นมีการแบบล้มละลายมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่มีผู้เชี่ยวชาญเชิญค่ะสร้างแลนด์มาร์คคิดว่าอันนี้ร้องน่าจะรู้แล้วอิมเมจทำไมสายตาดูมีความหวังขึ้นมาทันทีเลยเล่นหรือเปล่าเล่นปะเล่นค่ะเล่นจนหลับเล่นจนหลับแล้วก็คือหลับไปพร้อมกับเสียงของพี่ไดค่ะว่าสร้างแลนด์มาร์คเสียงทำไมเสียงมันดูแบบว่าเสียงพี่ตอนพี่อ่านพี่ก็ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะน้องพูดทำไมเสียงมันพี่ผีคุณเอาออริจินอลมาสิสร้างแลนด์มาร์คเอาอิมเมจสร้างแลนด์มาร์คหนูพยายามแล้วมันมีอะไรอีกนะมันมีอะไรนะสับในนั้นน่ะนี่สงการก็เล่นเถอะเอาเริ่มเกมดับเบิล8ติดเกาะร้างถอยลูกเต๋าเลยประมาณนี้ค่ะอิมเมจขอถอยลูกเต๋าเลยเอาแบบอะไรไงพี่ใหญ่นะเริ่มเกมถอยลูกเต๋าเลยเริ่มเกมถอยลูกเต๋าเลยพยายามนะเราเข้าคอร์สไหมเราแบบว่า exchange student กันจะบอกว่าทำไมคนถึงบอกคุณไดหายไปคุณไดจะตามมาหลอกหลอนฉันในทุกที่คุณสามารถฟังเสียงดิฉันได้นะคะบางทีก็จะมีแบบกรุณายืนชิดขวาค่ะหรือแม้ทั้งเวลาคุณขึ้นเครื่องบินต่างๆคุณลองฟังดีๆเสียงดิฉันอยู่ทุกที่น่ากลัวมากจะตามไปหลอกหลอนน่ากลัวมากพี่ไดไม่เคยหายไปไหนพี่ไดไม่เคยหายไปไหนจริงจ้ะพี่ก็เป็นวิญญาณที่คอยแทรกซึมอยู่ทุกที่จริงๆนะคะลองฟังดูแต่ว่าในวันนี้นะคะในเมื่อ2คนเขาได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทีมสแตมกันมาทั้งคู่เขาไปตะเตรียมเพลงกันมาเมื่อกี้เขาซ้อมกันไฟสีชมพูใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้พอร้องปุ๊บไฟเปลี่ยนเป็นสีเทาเลยเห
ื่อกี้แบบว่าแสงหม่นทันทีสีเมทแบบฟิลเตอร์วินเทจมาสีเมทแบบสร้างอารมณ์แบบว่าบางอย่างได้จริงๆเดี๋ยวให้ลองฟังดูเดี๋ยวให้ลองฟังดูอ่ะวันนี้สงกรานต์มาเล่นกีตาร์ให้เพลงวันนี้ที่จะร้องคือเพลงอะไรคะเพลงไม่บอกเธอค่ะไม่บอกเธอซึ่งเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วว่าจริงจริงเพลงนี้ปกติเป็นเพลงใสๆครับแต่ว่าจะให้เหมาะกับเสียงอีเมย์เนี่ยผมทำให้มันเป็นแบบหม่นๆเศร้าๆแบบนี่คุณอะไรมาใช่ไหมใช่ครับคุณจูนกันมาแล้วนะอ่ะถ้าอย่างไรพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะฉันดีใจที่ฉันโหวตอ่ะรู้สึกดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากโหวตหนูด้วยใช่ไหมคะโหวตหนูด้วยโหวตหนูนั่นแหละจ้ะคือป
ไปไม่ถูกเลยตกใจมากเจอน้องร้องเพลงดีมากเมื่อกี้ออกจากพวังแป๊บนึงออกจากพวังแป๊บนึงใช่ไหมคือเมื่อกี้นั่งฟังกันอยู่ไม่มีใครยุกยิกกันเลยนะตั้งใจกันอย่างเต็มที่ของการเล่นดีแล้วก็น้องร้องดีมากๆแล้วไซก็รู้แล้วว่าตอนนี้คณะเศรษฐศาสตร์กำลังจะมีนักร้องที่เสียงดีมาก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 เข้าไปอยู่เสียงดีขนาดนี้ทำไมหนูไม่อยู่คณะดนตรีอะคะขอถามอีกนิดนึงอยากรู้แค่นี้มันเป็นความที่ว่าแบบคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบโดนบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเรียนคณะดนตรีอย่างเงี้ยมันจะมีแบบสอบร้องเพลงเดี๋ยวเรียนร้องเพลงสอบร้องเพลงกลัวว่าแบบจากชอบชอบรักรักอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยหนูเลยอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบสมมติเราเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะเราเครียดจากการเรียนอ่านหนังสือท่องตำรามาเออมีเวลาว่างก็นั่งทำเพลงขึ้นมาทำให้แบบผ่อนคลายตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นสายเล่นหุ้นหรือว่าจะเป็นสายร้องเพลงก็คุณได้มีคนเล่นหุ้นที่เสียงดีที่สุดหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักร้องที่เล่นหุ้นเก่งที่สุดก็ได้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ